สบายใจขึ้นหรือยังโยมโยมบุญฤทธิ์ใช่ไหมมีปัญหาที่คิดไม่ตกนะสิไอชีวิตคนกรุงเนี่ยนะมันมีแต่พุ่งไปข้างหน้าอยู่กับการแข่งขันกันตลอดเวลาไม่มีหยุดหย่อนเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็พยายามที่จะคิดเพื่อจะแก้ปัญหาด้วยสมองที่มันเหนื่อยล้าปัญญาน่ะมันไม่ได้เกิดตอนที่สมองเหนื่อยล้าหรอกโยมแต่ปัญญามันเกิดตอนที่จิตเราว่างโยมลองหนีไปใช้ชีวิตว่างๆดูบ้างสิเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้เองเมตตาตัวเองบ้างนะโยมนะเจริญพร